มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่ช้างเปิดใจครั้งแรกหลังจุ๊บแก้มคุณแม่จริงพร้อมเผยสถานะล่าสุดเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ค่ะเรื่องราวภาพคุณแม่หรือว่าคุณพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมที่ถูกปิดไว้ส่วนหนึ่งเห็นเพียงช่วงดวงตาเท่านั้นนะคะเป็นภาพที่ฝ่ายชายกำลังหอมแก้มฝ่ายหญิงโดยเป็นภาพระบุคล้ายกับคุณแม่ส่วนอีกฝ่ายเป็นผู้ชายผมยาวใส่แว่นตาล่าสุดพี่ช้างเปิดใจครั้งแรกกับทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3บอกว่าภาพที่หลุดออกมาตนเองจำรายละเอียดไม่ได้จริงๆแต่ก็จุ๊บแก้มคุณแม่จริงๆตอนที่หอมแก้มคุณแม่เองก็ดูตกใจแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนดีๆเองเขาคงไม่มาแอบถ่ายกันแบบนี้เรื่องนี้ตนเองเสียหายมากตนเข้าไปอยู่เคียงข้างช่วยเหลือคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ถูกเอาเปรียบยอมรับว่าตนเป็นผู้ชายที่ใกล้ชิดคุณแม่ที่สุดคอยดูแลเรื่องต่างๆอยากให้สังคมเข้าใจว่าคนที่ออกมาให้ข่าวโจมตีต่างๆนานาเขาถูกขัดผลประโยชน์เงินทองๆแล้วก็มีคลิปในออนไลน์ล้อเลียนว่าตนเองขอยืนยันว่าไม่ใช่บางคนอาจจะมองว่าทำคลิปล้อเลียนมันตลกแต่ตนไม่ตลกด้วยพี่ช้างเปิดใจครั้งแรกหลังจุ๊บแก้มคุณแม่จริงพร้อมเผยสถานะล่าสุดขอขอบคุณข้อมูลจากthidi.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ